มาดูเรื่องของพรบยาฉบับใหม่นะครับที่ยังมีความขัดแย้งกันอยู่ในสังคมนะครับทางอย.ครับเตรียมเชิญทุกฝ่ายครับหารือประเด็นร่างพรบยาฉบับใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับเน้นประโยชน์ให้ประชาชนเป็นที่ตั้งขณะที่หลายฝ่ายยังคงเดินหน้าคัดค้านร่างพรบยาฉบับใหม่พร้อมกับจี้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเร่งหาทางออกครับเภสัชกรสุโรจน์แพงมานายกสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแสดงความคิดเห็นต่อพรบยาฉบับใหม่นะครับบอกว่าไม่เป็นไปตามหลักสากลขาดเจตนารมณ์ในการพัฒนากฎหมายยาไม่มีความปลอดภัยและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการใช้ยาของประชาชนโดยพรบฉบับใหม่แบ่งประเภทยาเป็นยาควบคุมพิเศษยาอันตรายยาที่ไม่ใช่ยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษและยาสามัญประจำบ้านขณะที่หลักสากลในประเทศต่างๆจะแบ่งกลุ่มยาเป็นดังนี้นะครับยาที่จ่ายตามใบสั่งยายาที่จ่ายโดยเภสัชกรและยาที่ประชาชนเลือกใช้เองอีกทั้งพรบฉบับใหม่นะครับยังเปิดช่องให้ผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญสามารถผลิตผสมปรุงยาและจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยได้ซึ่งจะทำให้ประชาชนไม่ได้รับความปลอดภัยจากการใช้ยาครับการสั่งจ่ายยาโดยผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งตามกฎหมายแล้วก็ตามหลักสากลที่ได้อ้างแล้วเนี่ยนะครับในสถานประกอบการเอกชนเนี่ยนะครับเราอนุญาตให้3วิชาชีพก็คือเวชกรรมก็คือแพทย์ทันตแพทย์แล้วก็สัตวแพทย์แต่กฎหมายฉบับนี้ยังเปิดช่องให้ผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆซึ่งเรามองว่ายังไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของท่านนะครับซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆที่เปิดช่องไว้เนี่ยก็ยังมีหน้าที่โดยกฎหมายของเขาที่ไม่ใช่การมาตรวจรักษาโรคนะครับตามที่3วิชาชีพนั้นได้เปิดช่องให้เป็นผู้สั่งจ่ายยาซึ่งตรงนี้มองว่ามีความเสี่ยงต่อพี่น้องประชาชนนะเช่นเดียวกับเภสัชกรเผ่าพงษ์เหลืองรัตนานะครับกรรมการสมาคมเภสัชกรรมชุมชนประเทศไทยที่ไม่เห็นด้วยกับพรบยาฉบับใหม่ที่อาจขยายประเภทยาให้จำหน่ายในร้านสะดวกซื้อร้านขายของชำได้มากขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนยาบางประเภทมีผลข้างเคียงนะครับอย่างเช่นยาพาราของเด็กต้องดูให้ละเอียดและใช้ให้ถูกกับอายุเพราะอาจจะส่งผลต่อตับและพรบฉบับใหม่อาจเปิดช่องให้เภสัชกร1คนประจำร้านขายยาได้หลายร้านซึ่งจะทำให้การตรวจสอบควบคุมนั้นเป็นไปได้ยากด้านพลเอกชัดชัยสาริกัญญะนะครับรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงร่างพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่ที่เครือข่ายเภสัชกรออกมาคัดค้านโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการเปิดช่องให้วิชาชีพอื่นสามารถจ่ายยาได้ว่าได้สั่งการให้อย.นะครับเชิญฝ่ายที่สนับสนุนและคัดค้านมาหารือโดยเร็วที่สุดให้ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งไม่เอื้อประโยชน์ให้แก่ใครล่าสุดนะครับทางอย.เตรียมเชิญทุกฝ่ายหารือประเด็นดังกล่าวในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 น.ครับ